สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นกำลังเร่งพิจารณาส่งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์สหรือว่าเทอร์มินอลไฮแอตติจูดแอเรียดีเฟนซ์เพื่อเสริมศักยภาพอิสราเอลในการป้องกันขีปนาวุธจากอิหร่านและกลุ่มตัวแทนแต่เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจสหรัฐมีระบบป้องกันขีปนาวุธอยู่หลายรุ่นด้วยกันติดตั้งในตะวันออกกลางและยุโรปรวมถึงระบบแพทริออตเจ้าหน้าที่สหรัฐหารือมาระยะหนึ่งแล้วว่าควรจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใดและส่งไปประจำการณจุดใดแต่หากเป็นระบบทาร์สหมายถึงการที่จะต้องมีการนำเอาทหารของสหรัฐอเมริกาเข้าไปประจำการในอิสราเอลด้วยเพื่อกำกับการใช้ระบบอันซับซ้อนทาร์สเป็นระบบยิงสกัดขีปนาวุธของฝ่ายศัตรูในชั้นบรรยากาศระดับสูงขณะที่ขีปนาวุธกำลังเข้าสู่วิถีระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมายส่วนใหญ่ใช้สกัดขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยปานกลางระบบนี้ถือเป็นส่วนเสริมศักยภาพของแพทริออตแต่สามารถป้องกันพื้นที่ได้กว้างกว่าสามารถต้านภัยคุกคามในระยะ150ถึง200กิโลเมตรโดยทั่วไปทาร์สประกอบไปด้วยเครื่องยิง6ลำกล้องติดตั้งบนรถบรรทุกinterceptor หรือว่าขีปนาวุธสกัดกั้น48ลูกระบบเรดาร์และต้องใช้ทหารปฏิบัติการอย่างน้อยเนี่ย95คนด้วยกันเมื่อปี2566นั้นลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนะครับก็เคยมีคำสั่งให้ประจำการระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์สและเพิ่มระบบแพทริออตในตำแหน่งต่างๆทั่วทั้งตะวันออกกลางเพื่อป้องกันทหารสหรัฐอเมริกานะครับและก็จะช่วยปกป้องอิสราเอลอีกด้วยความเคลื่อนไหวเรื่องของการเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำมีขึ้นขณะที่อิหร่านนั้นกำลังตั้งรับและปราบอิสราเอลมิให้ตอบโต้การถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเกือบ200ลูกเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการโจมตีอิสราเอลโดยตรงเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่กี่เดือนแต่อิหร่านก็ประกาศไว้แล้วว่าหากอิสราเอลต้องการโจมตีตอบโต้เนี่ยครับแล้วก็ไปแตะโครงสร้างพื้นฐานอิหร่านนั้นจะเอาคืนหนักหน่วงกว่าที่มีการยิงเข้าใส่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าเป้าหมายที่อิสราเอลเล็งโจมตีจะเป็นแหล่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเริ่มตีวงแคบเข้ามาแล้วว่าจะเป็นที่ไหนบ้างสหรัฐยังเชื่อว่าจะไม่มีการโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์หรือลอบสังหารบุคคลสำคัญนะครับอิสราเอลยังไม่ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะโจมตีอย่างไรและเมื่อไรแต่เชื่อว่ากองทัพก็พร้อมลงมือทันทีที่ได้รับคำสั่งนี้ขณะที่สหรัฐจะปกป้องอิสราเอลและฐานอเมริกันในภูมิภาคแต่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการโจมตีไปที่อิหร่านนะครับมีการรายงานว่าคณะรัฐมนตรีของเบนจามินเนทันยาฮูจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารือเรื่องการโจมตีอิหร่านหลังการประชุมที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปขณะที่แหล่งข่าวในกรุงเตหะรานของอิหร่านบอกว่าอิหร่านนั้นได้ส่งสัญญาณไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านทางกาตาร์ว่าหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านจะล็อกเป้าที่ตั้งพลังงานในอิสราเอลเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งนั้นซาอุดีอาระเบียกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แจ้งรัฐบาลสหรัฐและอิหร่านแล้วว่าจะไม่ยอมให้อิสราเอลใช้น่านฟ้าโจมตีอิหร่านส่วนจอร์แดนระบุชัดเจนว่าจะปกป้องน่านฟ้าหากถูกรุกล้ำไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวส์เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวส์ด้วยครับ